ือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นสภาแล้วคือณตรงนั้นแล้วอ่ะคือไอ้เหี้ยเพื่อนโดนยิงน้องโดนยิงกันแล้วอ่ะคือมันต้องสู้แล้วอ่ะมันไม่สู้ไม่ได้แล้วอ่ะมันอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะบังทำไมไม่หลบทำไมบังไม่เดี๋ยวแมททิกวะมันถามจริงถามหน่อยดิมันเริ่มที่บังเลยบอกว่าเรื่องอ่ะจบบังมันไม่ได้แจ้งเตือนหรอยิงมาทำไมไม่หลบมีเศษคอปเปอร์จากไอ้เคิร์ดที่สั่งทำไปมี 7,600 เศษทอง900ซันเฟอร์97มันทำอยู่เลยให้เราหลอมเราหลอมเองเหรอไม่มันหลอมให้มันถ่ายไม่ดูเฉยว่าตอนนี้มันทำถึงไหนแล้วมันไปหลอมทีเดียวไงออกอาวุธออกอาวุธมาแล้วเหรอไอ้ตัวดีแต่วันเนี้ย ใครบ้านถึงใครอ่ะอ๋อ ใช่ไม่น่าใช่มึงเพื่อนไม่น่าใช่มึงเพื่อนว่ามึงนั่นแหละไอ้ที่เดินหนีออกไปอ่ะไม่ใช่ผมหมายถึงไอ้เปมไอ้หัวเฟนฟรายผมหมายถึงไอ้เปมอะไรครับพี่สวัสดีครับพี่เลิฟคนมันผิดอ่ะมันต้องสอนไม่ได้ผิดแล้วแก๊งเราไปไหนมาหมดยังไงหลงอ่ะไอ้หลงมายังวะหรือว่ายังไม่มาเลยบังเห็นวะเอ้ยงี้สมมติกูอยากรู้อย่างหนึ่งเรื่องเพลงคือห้ามใช้แล้วอย่างงี้สมมติว่าถ้าเกิดเวลาเราแอบอยู่คนเดียวแล้วใช้ได้ไหมไม่ได้ห้ามก็ผมว่าก็น่าได้นะได้ครับอยู่คนเดียวว่ะแบบอยู่คนเดียวกูอยู่คนเดียวแบบว่ากูเจ็บได้อ๋อแค่อยากให้ใครเห็นเออใช่สวัสดีครับว่าไงมืดไปเปลี่ยนชุดไปครับพี่ใครแกล้งกระทืบมันดิใส่ไม่ได้เลยครับมึงจะหาตัวไม่ได้เออเดี๋ยวใส่เลยเราออกจากสภาแล้วเขาไอ้นี่พักงานครับพี่ใครมีเพื่อนที่แบบสนิทของป่ะที่แบบว่ามีแก๊งที่มันแกแดงแล้วฝากเขาทำกระสุนจังเลยวะถ้าแบบนั้นอะอะไรนะบินครับให้อยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติเราฝากแก๊งอื่นทำกระสุนให้ไอ้เขาจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่มีคนถ่ายไม่รู้แต่พี่ว่าเขาไม่น่าทำให้เราอะคนในช่วยคนนอกไม่เป็นไรมันใช้กุญแจแดงอะไม่คนในช่วยคนนอกใช่ไรบ้างอะใช่แต่เราเอาของให้คนในไม่ใช่ครับบางหมายถึงว่าแบบว่าเขาใช้กุญแจแดงในการคราฟไงแต่คือเราให้ของเขาไปคราฟอะมันจะได้ไหมอย่างเงี้ยเราให้ของเขาไปคราฟให้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่ามันต้องใช้กุญแจอะไรในการคราฟไงดูแล้วไอ้มาถึงมันตัวเกาะมันมีกระแดงวะมีครับมีก็40,000นี่แหละผมเก็บไว้นี่ไว้เก็บไว้ทำกระสุนแต่ว่ามันไม่มีกุญแจแล้วเนี่ยมันก็ทำไม่ได้แล้วข้อดีก็มีนะผมว่าวันนี้หลังจากที่แบบออกสภามาผมไปไล่ขอตังค์คนก็มาได้ไกด์แวน2คนอ่ะได้มา 4-50,000 พี่ๆทุกคนเดี๋ยวแอดออกมาแอดออกมาเราไม่ได้เพลก็เวลานี้เราก็ต้องซื้อบัตรเดทป่ะเอาเงินที่ไหนซื้อเด็กเป็นเด็กกระแพงอลาปาน่าเด็กก็เออจะเป็นเด็กกระแพงมากเลยอ่ะเออปั๊มได้กระจึงแย่ว่ะปั๊มได้กระจึงเดียวเองย่ำแย่จัดเลยว่ะน้อยพี่เอ้ยแวนมาดิแวนมาดิแวนมาดิทำอะไรกูหาล่าสิดีว่ะเฮียอย่างรั่วไอ้ฉันมันเซนมูนล่ะอยู่ว่าดูสิเออร้องไห้น่าสนใจจังเออจริงคือแบบร้องไห้ได้หน้าส้นตีนยัดเลือดเดือดมากเลยร้องไห้เลยไอ้เหี้ยไม่เอาแต่ว่าน่าส้นตีเลยหรอวะเหี้ยไม่น่ารักตรงไหนยิ้มยิ้มครับยิ้มครับพี่ชายถ้าบอกว่าตอนนี้ไม่มีแก๊งค่าซ่อมแพงขึ้นด้วยป่าววะใช่ปะใช่ครับทุกอย่างแพงขึ้นด้วยใช่หมอแพงหมอด้วยฮะใช่ครับโนสวัสดิการไม่มีสวัสดิการอะไรเลยพี่อยากรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าถ้าเกิดเราใช้เพลงแล้วงี้มันจะเป็นยังไงวะหมายถึงแบบถ้ามีคนเห็นแล้วก็ถ่ายไปส่งอะปรับคืออะไรอ่ะก็โดนเหมือนที่คนชื่อฮาร์ดโดนปะใช่ปะอ๋อมันห้ามมีเลยถูกปะ
ใช่ครับก็คือเป็นไปได้ก็ห้ามพกในตัวเลยต้องห้ามแต่ผมรู้สึกว่าเราจะเป็นไอ้เรื่องที่เขาไม่ยึดเราน่าจะเป็นกรณียกเว้นป่ะแต่ห้ามใช้อ่ะถูกแน่ๆเขาพูดแล้วว่าให้ไปเขาพูดเอาไปเก็บให้ประมาณว่าไปเก็บประมาณนี้ครับพี่ก็คือห้ามใช้อ่ะจะใช้ดีที่สุดครับประมาณคืออะไรอ่ะเรื่องออกสภาไงทำไมออกอ่ะพี่แล้วเขาบอกให้เราตีไม่ใช่หรอคือตอนแรกเขายื่นข้อเสนอมาแบบนั้นพี่ก็ตัดสินใจมาแบบนั้นว่าไอ้เหี้ยสรุปว่าถ้าเกิด2-1แล้วไอ้เหี้ยเราเอาคืนไม่ได้อ่ะก็ไม่เอาก็เลยคิดว่าวันนี้กล่าวบอกเขาเอาสรุปเราทั้งหมดเลยแก๊งสภาตีเราคือเราสู้อยู่แล้วเสร็จปุ๊บเขาบอกเขาคิดมาเหมือนกันเขาบอกว่าไม่ต้องแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดมึงตีมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีเขาเลยบอกแต่ปัญหาเขาไล่เราออกจนกว่าเราจะคิดได้ไอ้ตรงนั้นมันก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เหี้ยมันเหี้ยตรงที่มันยึดรถประมูลไปนี่แหละรถเอรถคมแดงโดนยึดขึ้นไปหมดเลยจนกว่าเขาบอกว่าจนกว่ามันจะปรับตัวได้อะหรือสำนึกอะค่อยมารถประมูลนี่คือคันไหนทุกคันอะที่เป็นในรถคมแดงของเราอะเดี๋ยวทุกคันนี้คือทั้งหมดเลยด้วยพี่ใช่ไม่ใช่ไงแล้วปัญหาคือนี่หลงยังไม่รู้นะแต่รถไม่ได้อยู่ที่หลงไม่หรอตอนเนี้ยอยู่ที่หลงอยู่ที่หลงพี่หลงหรือหลงมันอยู่กับมันตลอดกูแม่งเลยเซ็งๆเลยเหี้ยเหมือนพาพวกมึงมาโดนยึดเหี้ยมันตัดสินใจพลาดอ่ะมันแค่ตัดสินใจพลาดช็อตเดียวเหี้ยแม่งเลยแบบมันไม่เกี่ยวว่าใครพลาดหรอกจะไปหาทำไมที่คิดอะไรเยอะใช่แต่เราไม่โดนก็โดนเจ้าหน้าบ้านศูนย์รวมเลยด้วยก็ใช่ไงพี่หลบรถทั้งชีวิตเลยด้วยเว้ยพี่ใช่ดีก็หลบไปโอนให้คนอื่นก่อนดิไม่น่าได้หรอกติ๊บถึงเวลาเดี๋ยวมันก็มีปัญหาอีกเหมือนมึงจงใจเอากุญแจเหมือนง่ายมึงเอากุญแจแดงไปหลบอย่างนั้นอ่ะมันสุดท้ายมันก็ไม่ได้ปะวะไม่สุดท้ายพี่ก็ต้องรับปะสุดท้ายพี่ก็สั่งให้ตีก็ตีกันหมดอยู่แล้วนี่ถูกปะล่ะก็ใช่ไงจำอะไรไม่ได้เลยครับกูตัดใจพลาดไงใช่ก็พี่พลาดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไว้ไหนทั้งมันหาวิธีไปต่อเนี่ยปะต่อไปสนุกไม่ใช่เหรอได้สนุกอยู่แล้ววันนี้ก็ต้องสนุกอยู่ขนาดระเบียบในสภาไม่แบบว่าไม่ดีแล้วก็พวกเราก็ไปเข้าไปจัดให้ไม่แต่พี่หลงรถทั้งชีวิตเขาเลยด้วยเขาหามาทั้งชีวิตเลยด้วยพี่หลงอ่ะพูดไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะก็ถูกไงกูจะไม่ยึดสิบสี่วันเมื่อกี้พี่โรนี่ก็หาทั้งชีวิตครับเขาบอกแค่14 วันเหรอเขาบอกว่าจะมาสำนึกได้อ่ะใช่แล้ววันไหนที่เราสำนึกได้นะไอ้เหี้ยเราจะสำนึกยังไงวะเหี้ยในเมื่อกูว่าเราไม่ได้ผิดอ่ะกูไม่รู้ดิไอ้กูสำนึกยังไงวะคือกูก็ยังมองว่าเราไม่ได้ผิดอยู่ดีอ่ะแต่ถ้าอันนี้นะกูคิดว่าถามงงเลยนะเขาถึงจะรู้กูถามงงเลยนะแต่ถ้าเราได้ของคืนทุกอย่างหมดแล้วมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเราไม่ผิดแต่เราทำรอบนี้เดี๋ยวว่ารอบนี้น่าจะได้ออกว่ะไม่น่านี่ละน่าจะแบบว่า14 วันละก็คิดดีๆก่อนตัดสินใจแล้วกันถูกปะล่ะก็พี่พลาดตรงนั้นไงก็ถึงบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไงแต่จริงๆเราไม่ได้อยากทำร้ายสภาแล้วใช่มันทุกอย่างมันบีบครับเมื่อวานอ่ะมันเลยจะบอกว่ามันก็มันไม่มีใครพลาดเขาจะไม่ใช่คำนี้ด้วยใช่คำว่าหมาจนอย่างไม่มีใช่คำว่าพลาดเลยไม่มีทางเลือกมันทุกอย่างคือการตัดสินใจของเฮียมันไม่ใช่คำว่าพลาดหรอกมันคือการตัดสินใจไปแล้วเว้ยถึงจะพลาดก็ห้ามพูดว่าพลาดเว้ยห้ามพูดว่าคำว่าพลาดเว้ยไอ้เฮียอย่างนี้แล้วเฮียงานหน้าเฮียตัดสินใจอีกได้ไงผมเป็นคนแทงผมต้องหาคนผิดเรื่อยๆเฮียเมื่อวานสนุกตายโดนปรับเท่าไหร่ความสนุกก็อยู่ที่เราไม่มีคำว่าพลาดนั้นน่ะพี่ก็ตัดสินใจไปแล้วพี่ก็รับกับมันแค่นั้นอะทุกคนรับหมดอ่ะไม่ใช่ใครรับคนเดียวที่จะโทษตัวเองกูพลาดไม่ใช่กูพลาดกูโดนยิงมันไม่ได้ถูกเหรอก็แค่โดนยึดรถไม่ได้ลูกมาแทงโดนยุบจากสภาแต่อย่างน้อยเราได้เด็กกันนะครับเหมือนเดิมเราอยู่ด้วยกันสนุกยิ้มเฮฮาเหมือนเดิมก็คือจบปัญหาคือไอ้เหี้ยอะไรอย่างงี้พวกงานดำไอ้เหี้ยแล้วมึงจะทำไงอ่ะมึงก็ทำงานดำกันไปได้ใช้ได้พี่เราจะมีกินดีอยู่ครับไม่คือไอ้เรื่องงานดับไม่ต้องสนใจหรอกถ้ามึงอยากไอ้ให้มันจบไปไวหน้าเขาเห็นหรือคนในสภาเห็นปลูกยาแล้วก็ไปให้หมดเนี่ยโถมจบทำเพลินก็ไปช่วยเขาในเงินด้วยตอนเขาทำเพลินอ่ะเขาประกาศรับคนข้าวฟรีงานส่วนตัวเราก็ต้องทำบอกว่าไอ้เหี้ยพวกงานร้านอะไรเงี้ยถูกปะล่ะมึงจะไม่งานเหรอมึงจะปล่อยไปเลยเหรอมันก็เสียรายได้หลักไหมมันก็เสียแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแชร์คำนี้ด้วยกันพี่เฉินเอาหน้าก็คือน้าเขาเห็นน่ะง่ายๆน้าเขาจะแจอ่อนจะรู้ว่าเราแบบก็ยังแบบไม่นี่ก็อย่าคิดเยอะเลยครับขอว่าเฮีย
พอถ้าเกิดอย่างนั้นกูก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแพทเทิร์นไงสมมติไอ้เหี้ยถ้าเราต้องไปฟาร์มไอ้เหี้ยถึงเวลาต้องไปช่วยเขาปลูกยางก็ไม่ใช่ปะวะเราก็ไปฟาร์มของเราต่อแค่ช่วงแรกพี่ตอนนี้เราไปฟาร์มกลับมาแบบเดิมก็ได้แบบเดิมเอาชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้เนี่ยตัวผมเองไม่ได้รับรู้ถึงความลำบากเลยในตอนเนี้ยเพราะว่าไอ้แม่ยังไม่ได้ใช้รถแต่คนที่จะเห็นจริงๆของมันก็มีแค่โทนี่แต่ว่าสุดท้ายอิตาลีมันก็ใช้ได้ไหมพี่เอาจริงๆอ่ะ14วันเองใช่ก็ไม่ได้แย่หรอกใช่มันไม่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้เลยเราแค่เหนื่อยมันแค่เหนื่อยกว่าเดิมนิดเดียวถ้าตอนนี้ก็เหนื่อยอยู่แล้วคือผมบอกเลยถ้าตอนนี้พี่เป็นแบบนี้ทุกคนก็ไม่รู้จะทำไงต่อเว้ยในเมื่อคิดว่าไอ้8โดนแก๊งอื่นแย่งซื้อไปเออง่ายเอาไปยิงครับผมเราไปตบเราตบอีก2วันเข้าไปตบคืนแค่นี้ใช่ผมไม่อยากให้คิดแบบนี้เว้ยมันคิดแบบนี้แล้วเฮียผมแล้วพี่มานั่งท้องเฮียมานั่งไม่น้องตัวเองทำไงนั่งตัวเองทั้งที่ผมให้เฮียตัดสินใจนะเชี่ยเนี่ยอ่อนเฮียเหมือนที่เฮียพูดเมื่อวานแหละว่าจะคิดแบบไหนก็ออกแก๊งไปเลยคล้ายๆกันเนี้ยไม่เว้ยคือมันปัญหาถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่เรื่องมันไม่ยาวไปถึงเรื่องยึดรถอ่ะมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เว้ยมึงเข้าใจปะคือถ้าสมมติว่าเอาไอ้เหี้ยเราต้องตีเสียทรัพยากรมันยังเอ่ยเหี้ยมันยังตรงนั้นมันยังโอเคแต่ปัญหาคือไอ้เหี้ยอย่างไอ้หลงเงี้ยมึงไอ้โทนี่อย่างเงี้ยแวนอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยพวกนี้ต้องใช้รถอย่างบิลลี่เงี้ยต้องใช้รถงัดเหี้ยหลังจากนี้มึงงัดไม่ได้มึงไม่มีรถแล้วมึงจะงัดยังไงวะแล้วอย่างไอ้หลงเงี้ยปรับตัวให้อยู่กับมันดิปรับตัวอยู่มันดิเราสุดท้ายเราพูดไปกันไม่ได้นะปรับตัวอยู่มันดิขอแทรกหน่อยครับพี่ฮะแล้วตอนนี้ทำอะไรได้ครับพี่ฮะถ้าเฮียรู้สึกผิดถ้าเฮียรู้สึกผิดแล้วรถไม่ได้คืนอ่ะผมให้เฮียรู้สึกผิดแล้วแต่ผมทำอะไรไม่ได้ถูกไหมเฮียครับยอมรับดีกว่าครับสิพี่เขาบอกเองก็ทำให้เราสนุกยอมรับก่อนเว้ยใช่เราทำให้เราสนุกแล้วก็จะยืมเงินสนุกเขาพอเป็นเฮียดิเป็นเฮียเหมือนเฮียดิเฮียจะเป็นคนอื่นไม่ได้นะเว้ยเฮียคิดว่าเฮียเศร้าคนอื่นก็เศร้าเชื่อผมเถอะแต่เฮียมีรอยยิ้มเยอะกว่าผมเชื่อว่ารอยยิ้มเฮียมันทำให้ลูกเราอะเปลี่ยนความคิดถึงรถได้ครับไม่คือกูแค่รู้สึกเฟลแค่นั้นแหละมันเลยแบบแม่งฟิลแบบแม่งแบบกดเบื่อเลยเฮียแบบเบื่อจัดเลยอะเพราะเราไม่ผิดถูกป่ะที่เราความคิดเรามันก็ด้วยอะเฮียกูก็มองว่าเราไม่ผิดด้วยขนาดนั้นคือแบบเพราะถ้าเมื่อวานเขาไม่ยิงมาตั้งแต่แรกคือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นสภาแล้วคือณตรงนั้นแล้วอะคือไอ้เฮียเพื่อนโดนยิงน้องโดนยิงกันแล้วอ่ะคือมันต้องสู้แล้วอ่ะมันไม่สู้ไม่ได้แล้วอ่ะมันอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะบังทำไมไม่หลบทำไมบังไม่เดี๋ยวแอตติกวะมันถามจริงถามหน่อยดิมันเริ่มที่บังเลยจะบอกว่าเรื่องอาจบบังมันไม่มีแจ้งเตือนหรอว่ายิงมาทำไมไม่หลบเสียงที่กูได้ยินต่ำจะต่ำเหรอจะต่ำเหรอหัวแตกจะได้เหรอภาพตัดไม่แล้วงี้กูถามก่อนว่าถ้าสมมติเอ้าเฮียเราโอเคเราก็ยังกับแพทเทิร์นเดิมคือเอาไปทำอะไรแล้วก็ปิดที่นั่นทำเหมือนเดิมแล้วถ้ามันมีปัญหาต่อล่ะเช่นสมมติว่าเราเจอคนที่สภาคนในสภาฟาร์มอยู่ที่นั่นน่ะแล้วเราต้องไล่ออกเราก็ฟาร์มของเราไปก่อนก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็ได้พี่ฟังหน่อยเว้ยในเมื่อเราไม่อยู่ในฟาร์มเราทำคนในสภาไม่ได้เราไม่ต้องมาทำเขาเว้ยเราต้องอยู่เงี้ยไปก่อน14วันแค่นี้มันก็บอกแล้วป่ะที่เขาไม่ตีเราก็เพราะเขายังไม่พร้อมที่จะสู้กับเราเว้ยที่คิดที่ก็พอผมว่าที่ทำมาแล้วที่คำตอบมันก็ตอบไปแล้วไปแก้ไขไงไปแก้ไขก็ไม่ต้องทำอีกเราปรับตัวตามกฎของสภาพแวดล้อมของเราตอนนี้ก่อนเลยคือตอนนี้เราต้องปรับตัวจริงๆเราต้องปรับตัวเองก็ในสภาไม่ได้แล้วพี่หลงไม่รู้เรื่องหรอแต่เราก็ไม่อยากให้หลงยังไม่รู้เรื่องแต่ว่าของเราหยุดผมก็ไม่อยากให้ของเราหยุดเดินเราคือแก๊ง20คนที่เข้ามาใหม่เว้ยว่างแผ่นหน้าว่างแผ่นหน้าดีอยู่แล้วไงเราต้องมาดีมา20คนไว้แค่นั้นแหละเราไม่ทรัพยากรแก๊งเดินต่อได้แต่เราแค่หยุดทรัพยากรแก๊งอื่นไม่ได้แค่นี้เราต้องยอมรับก่อนครับพี่หลงไม่รู้เรื่องแล้วพี่หลงมาตอนไหนอ่ะพี่หลงรู้เรื่องยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวรู้ก็ต้องคุยครับมันมางั้นน่ะไม่มีอะไรเลยมันก็ต้องยอมรับจริงครับมันทำอะไรไม่ได้จริงนะเราดื้อแล้วเราพูดแล้วอ่ะขอร้องก็ขอร้องแล้วแต่ผมไม่อยากให้ขอร้องอีกแล้วพอแล้วเพราะฝนมันเหมือนเดิมไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเยอะยังยืนยันที่จะทำแบบเดิมล่ะว่ามันจะเป็นยังไงวะคือตอนนี้กูไม่กล้าตัดสินใจขาดวะกูไม่กล้าตัดสินใจขาดแบบเลยอ่ะคือแบบว่ากูไม่ชัวร์ไงว่าแบบเชี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นที่เราโดนอีกแล้วพี่จะทำเหมือนเดิมอีกเราจะโดนอะไรอีกอ่ะพี่มันทำไม่ได้แล้วพี่หมดแล้วนะเว้ยพี่มันต้องอยู่แบบนี้ไปก่อนอย่างแล้วนะเว้ยต้องอยู่แบบนี้ไปก่อน14วันที่พูดมาเฮียครับถ้าเราดื้อเขาจะตามเก็บทีละหมดแล้วนะเว้ยพี่ตอนนี้เราบทเอาตรงๆเราบทในสิ่งที่เราหามาถ้าสมมติเฮียตัดสินใจพลาดอีกอ่ะคนที่ยืนอยู่ข้างก็คือพวกผมอีกอยู่ดีตัดสินใจถูกหรือผิดมันก็มีพวกเราปะวะเดี๋ยวผมพูดจริงมึงกลัวอะไรเฮียมันเราก็ผิดอีกสิบทีก็ยังอยู่ด้วยกันออกสภาแม่งไปเลยเฮียอะไรอ่ะมันก็เหมือนเดิมมึงอยากเล่นพี่เลยหรออะไรนะอะไรวะ
อันเดอร์กาวอันเดอร์กาวเหรอถ้าโดนอีกทีก็แค่ออกก็อยู่เหมือนเดิมก็ได้ของคืนก็มาดิเฮียการตัดสินใจเฮียมันทำให้แก๊งเราอยู่ได้มากี่รอบแล้วแต่ถ้าพี่ซื้อแบบเนี้ยเงยๆก็เกิดเงินมาแสนนึงป่ะถ้าพี่ซื้อเนี้ยไปลงทุนซื้อบ้านจะมาการตัดสินใจเฮียรอบเดียวที่แบบว่ามันรู้สึกแย่แต่เราไม่เคียบเปลี่ยนคนอื่นผมไม่เอาเลยไม่ใช่ป่ะรถผมโดนยึดก็ได้แต่เฮียกลับมาเถอะขอร้องไม่มีใครนี่หรอกเพราะว่าเฮียมึงอย่าลืมมันตรงนี้มันบางคนอะไม่ได้อันนี้พูดถึงไม่ได้ว่าใครจะเพิ่งเข้ามาของมันครับหรอเออมันก็เริ่มมาจากศูนย์กันหมดอะแค่ว่าตอนนี้รถทุกคนเนี่ยโอเคกันหมดแล้วตอนที่คนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ตรงเนี้ยแค่หลงคนเดียวแค่นั้นแหละใช่ผมยอมรับได้อยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าสมมติถ้าพูดเหตุผลกันยังหลงอ่ะสุดท้ายแล้วถ้าว่ามันไอ้หลงมันจะไม่โอเคไม่เรื่องรถหรืออะไรอ่ะกูเชื่อกูเหอะเว้ยมันก็คิดเหมือนเราเนี่ยแหละมันก็ไม่ให้มึงอย่างนี้หรอกเป็นอย่างนี้หรอกเอลินดูไว้ไม่ใช่แก๊งไงหนูอยากพูดอะไรสักอย่างครับตอนที่แรปอยู่สภานะเขาเครียดนะถ้าเขาจะตัดสินใจอะไรสักอย่างแบบเนี้ยซึ่งทีเนี้ยแรปมองว่ารอบเนี้ยมันมีคำพูดหนึ่งของน้าที่เขาพูดมาแรปมองว่าครั้งนี้ที่เขาทำอะเขาทำเพื่อเราด้วยนะเขาพูดมาประโยคนึงที่บอกว่าเขาจะทำสภาเพื่อวอร์ซิตี้ไม่ใช่สภาดูไว้อะแล้วว่าเขาอยากจะลบคำสุประมาทของคนบางคนมันไม่ใช่คนบางคนผมว่าคนหลายคนใช่คนหลายคนเลยแต่กลุ่มเดียวใช่ว่าหลายกลุ่มเดียวไม่อันนี้จริงๆนะตั้งแต่แรปอยู่กับแกมาแกได้รับฟีดแบ็กมาไม่ดีเยอะมากแล้วก็แกก็คงอยากจะแบบทำให้พวกเขาดูว่าถ้าสุดท้ายเราทำผิดเราก็ต้องมีบทลงโทษไม่มีข้อยกเว้นนี่แหละมองว่าแกก็รักษาทั้งเราและรักษาภาพพจน์ของเขาด้วยเข้ามาแล้วกดที่ขวาเพื่อนมึงถูกใจกูเรื่องเมื่อกี้เข้ามากดที่ขวานะขอเลยอะไรอย่างเงี้ยไปหาอะไรทำเถอะคิดเถอะบังพี่เปรมขออ่ะบังทำไมขอแล้วพี่เปรมขอเฮียอยู่ปะเนี่ยไม่ละอ่าฮะฟังอยู่มึงจะต่อยกูหรือเปล่าล่ะตัดสินใจไปกี่รอบแล้วโอ้เป็นพันรอบแล้วมึงจะต่อยกูหรือเปล่าจะมานองมาน้อยโถเท่าอ้วนถามจริงวะโอเคมึงต่อยหนูว่าพี่เฉินไม่ตัดสินใจผิดนะถ้าหนูเป็นพี่เฉินหนูก็ให้ตีนะเออมันไม่ผิดนะเราป้องกันตัวพี่คือผมอยากบอกแค่ถ้าพี่นอยอยู่แบบนี้ทุกคนมันก็นอยไปตามพี่จะเสียเท่าไหร่ก็ได้เว้ยผมก็เคารพอยู่ดีการตัดสินใจอ่ะคือการที่เราอยู่ด้วยกันก็จบเนี่ยพอแล้วหายทำเถอะนะพี่เป็นเต้นเบบี้ยักษ์ที่พี่เห็นดูป่ะหายทำเหมือนเดิมเออมึงถ่ายคลิปเต้นเบบี้ยักษ์นี่ไอเบฟมึงเดินไปนี่ดิกลางวงใครวะใครวะเฮียใครวะไว้เรื่องอ่ะเหรอไปเล่นเวฟเวฟเดินเข้ามาแอดดูดจุดบุหรี่ดูดตัวนึงให้กูเห็นดิที่อ่ะให้แอดเลยเหรอดูดจนกว่ากูจะเหนื่อยเหรอจบไปถ้ากูไม่เหนื่อยห้ามหมดตัวนะบางบอกโมโหแบบไหนเนี่ยกูอยากให้บุหรี่ดับนะมึงมันกวนตีนี่แหละบางเมื่อกี้เห็นดูก็รู้ไปดูบุหรี่ดูสิการ์ใครดูบุหรี่สัตว์คิดเลยจะทำอะไรเออกำลังคิดอยู่ถ้าอย่างนี้เรื่องป้นเรื่องเหี้ยทุกอย่างเราทำเหี้ยไม่ได้เลยหรือว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวทำได้ครับทำได้ครับไม่รู้ทำได้แต่สุดท้ายเราไปทำคนในสภาแล้วก็โดนอีกเพราะอย่าทำเลยประเด็นไหนเรื่องแก๊งอ่ะไม่มีปัญหาพี่แต่ถ้าเกิดเราไปทำเขาแล้วโดนสภาปรับด้วยดิประเด็นนะใช่แล้วนะเขาจะยืดเยื้อเวลาไปอีกนะผมบอกนะคนข้างนอกทำคนในสภาโดนปรับไปหรอไม่โดนไม่ใช่หรอแค่ว่าไม่มีคุ้มครองไม่โดนปรับมันแค่โดนเล่นเว้ยมันโดนเล่นแค่ไม่มีคุ้มครองวะแล้วพี่ถึงว่าอะไรเรียกได้ก็เรียกไปก่อนเถอะพี่คิดดูนะเว้ยแล้วตอนนี้เรายิ่งมีคดีอยู่อ่ะเราทนไปเถอะ14วันถ้าพี่อยากได้รถคืนเร็วแล้วแค่ทำตัวดีใช่เราแค่ทำตัวดีๆเว้ยพี่แค่ปรับตัวอยู่มันถ้ามึงห้ามแม่งกูปล้นคนเอาวุ้นกูไปเลยดีกว่าวะเอามาเนี่ยกูเอาคือได้ไม่ต้องโดนฟันด้วยของไอ้หล่อที่สภามันโดนเพราะมันไปแอบอ้างใส่ชุดแก๊งอื่นไงแต่ถ้ามันไม่ได้แอบอ้างมันไม่โดนหรอกคุณจะปล้นโดนอยู่ดีเขาห้ามปล้นแต่ว่าก็ปล้นได้นะถ้าพี่ไม่กูอยู่ไม่ได้ไม่นี่แต่กลัวกลัวบางคนไม่เคยโดนจับแค่นั้นมึงไงตอนนี้พาเขาหยุดทำการใช่หรอใช่ครับ
ช่ครับ1อาทิตย์แต่ถ้าอย่างนั้นไม่ได้สัตว์ชื่ออื่นเลยสัตว์มึงจะจำผิดแล้วแหละเขาบอกเมื่อวานไม่ใช่เหรอไอสัตว์อันนั้นกูไม่โดนจับได้เจ้าสภาหยุดเท่ากับว่าทุกอย่างก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอวะถ้างี้หมายความว่าเราตีหรือมีเรื่องเหี้ยอะไรมันก็ไม่มีผลอะไรดีวะใช่ครับเจ้าสภาหยุดนะแล้วถ้าเขาเช็คบินย้อนหลังอีกอ่ะเขาเคยพูดไม่ใช่หรอเมื่อวานเขาพูดอยู่นะแต่ปัญหาก็ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ภายใต้สภาแล้วดิแล้วไม่แต่เขาก็เช็คบินให้คนในสภาเขาไงถูกปะแต่สภาแต่ถ้าสมมติสภาหยุดทุกอย่างทุกคนก็เหมือนไม่มีแกงปะเหมือนตอนแรกที่เราใช่ใช่ตั้งแต่แรกเลยสภาหยุดก็เท่ากับว่ามันทุกคนไม่มีแกงก็ไม่มีแกงไงเหมือนตอนนั้นที่เขาหยุดไปทีนึงอ่ะมันก็เท่ากับว่าทุกคนไม่มีแกงแล้วแบบตอนนั้นอ่ะก็คือตีใครก็ได้พี่จำได้ปะล่ะเมื่อวานน้าบอกว่าอะไรอ่ะมึงทำไปแล้วเดี๋ยวไอ้ดีเขาเช็คบินให้ไงตอนที่น้าพูดตอนเราปลุกน้าขึ้นมาเขาเช็คย้อนหลังนะผมบอกก่อนถูกปะล่ะแล้วพี่ทำอีกเราจะโดนยึดอะไรอีกดีวะมันจะนานขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆนะพี่ไม่เหลือแล้วนะพี่ขั้นต่ำ14วันนะพี่ยังจะทำแบบเดิมอีกเหรอพี่เชิญเขาก็จะบอกว่าเราไม่ใช่คำว่าเราดีกว่าพี่เปิดเขาจะด่าเราถ้าสมมติจะทำอ่ะถ้าทำถ้าสมมติตัดสินใจอ่ะอย่างไรก็ได้แค่นั้นครับก็ต่างอะไรกันเปิดหมอใส่วะถ้าเราได้ของคืนแล้วเราทำอีกก็ไปยึดเขาก็ไปยึดเราได้อีกเหรอถ้าทำไม่ได้ปะเออกูก็คิดอย่างนั้นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฮียในเมื่อตอนนี้อ้ามึงคิดว่าเขาบล็อกแล้วเขาคือบล็อกแล้วครับห้ามทำอีกแค่นี้ไอ้ที่พูดนี่คือไม่ได้อันนี้นะไม่ได้ทำเหมือนเดิมคือแทงตำรวจอะไรนะเออป้นทำงานคือเราก็ทำในแบบของเราอะเฮียว่าถ้าสมมติว่าเอาเฮียเราแม่งแบบว่ายืนยันเลยว่าตรงนี้เฮียเราจะฟาร์มไม่ให้ใครมายุ่งอย่างนี้ถ้าสมมติเฮียมึงบอกว่าเราอย่าเพิ่งทำใช่ไหมให้นิ่งๆไปก่อนงั้นสุดท้ายพอเรากลับไปเราก็ทำแบบนี้อยู่ดีมันก็ไม่ต่างปะวะพี่ก็เลยว่าเอ้าที่แล้วทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนวะกูแค่ไม่เข้าใจนี่ว่าทำไมเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาน้าเขากำลังจะดูพฤติกรรมเราว่าเราจะสำนึกบ้างไหมแค่ว่าสำนึกเลยคือได้ที่เขาโกรธเราเพราะเรากระทืบสภาผมรู้สึกได้นะที่เขาสอนเราเพราะเราไม่ได้โกรธหรอกคือเราทำสภาแค่นั้นใช่ครับเขาไม่ได้กลัวตามเราเขาไม่อยากให้แบบว่าเขาไม่ได้กลัวเราทำแกงอื่นครับแต่ที่เขาลงโทษเราเพราะเราก็ที่สภาหมดของแก๊งเมื่อวานงั้นฉะนั้นก็หมายความว่าทุกอย่างแม่ก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่ว่าเราอย่าไปมีเรื่องกับหน่วยงานถูกไหมใช่ครับเขาทำไม่เหมือนเขาทำไม่เป็นแบบอย่างอะพี่เฉินถ้าเรากระทืบได้แล้วไม่มีบทลงโทษอ้าวคนอื่นก็กระทืบได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าถูกที่นาก็สื่ออะไรเงี้ยเขาอยากเชือดไก่ให้เองดูแต่แค่ว่าตอนนี้คือถ้าสมมติว่าเรามีปัญหากับคนที่มันอยู่ในสภาเท่ากับเราก็ใช้แค่เพนไม่ได้ถูกก็แต่ว่ามีเรื่องได้แต่ว่ามันจะยากหน่อยไล่2ล้านเราต้องรวมตังค์กันปะเฮดัมบอกว่ายังไม่ต้องเฮดัมบอกว่ารวมไปรวมนี้ไปแล้ววะรอหลังจากที่ได้รถคืนใช่รอได้รถคืนโอเคยังไม่ต้องจ่ายใช่ยังไม่ต้องจ่ายเฮ้ยเล็กๆร้อนมันใน 3-5 พี่หนอกว่าก่อนแล้วค่อยต่อแล้วก็ต่อทีหรือถ้าเกิดเราไม่อยากได้ชัวร์มึงดึงของมาก่อนแล้วก่อน 3-3 ได้มั้ย 3-3 มันก็เออไอ้สันไม่ได้บอกเลยแล้วไม่บอกเฮ้ยนี่พวกมึงซื้อของรถกันเหรออะไรนะครับพี่พวกมึงซื้อของรถกันเหรอไม่ใช่ผมซื้อต่อราคากดราคาไม่ขายหรอกอยู่กับกูไม่ได้นะกูบอกให้นะของราคาโอ้ยโอเคนี่มึงพวกมึงซื้อของเต็มราคามาตลอดเลยนะเนี่ยโอ้ยเสียด้วยซะด้วยอันนี้เหยียดเลยไม่ได้นี่เหยียดเลยนี่ก็เหยียดเลยนี่เหยียดไม่ได้เหยียดแต่คืออยู่กันยากแล้วอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเข้ามาไม่ได้เลยเหรอเข้ามาไม่ได้เลยเหรอซื้อของต่ำกันราคานิดนึงอะนะยืนได้ไหมเขาเรียกว่ายืนได้หรือเปล่าเดินได้แต่แบบ mindset มันอาจจะไม่ตรงกันเหยียดว่า mindset แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะก็คือ mindset คือตรงตัวไปเลยมันจะนักร้องแปลว่าอะไรไม่มีตัวกูคือ mindset คือ mindset มันต้องมีเข้าแปลมีอยากรู้ช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดาวพูดกับตาพูดมีเข้าแปลด้วยโง่โง่คอยดิเอ๊ะไปเหมือนกันเหรอเอ๊ะไปดิเหยียบเลยพี่พี่เพื่อนขับรถ3ล้อขับมอเตอร์ไซค์ไอ้เปรมให้ยืมรถมาไม่ทันได้ใช้เลยถ้าเราทำแบบเดิมเขาไม่ให้เราก็ไม่ได้ยืดเยื้อเวลาขึ้นไปอีกนะจาก14สุดท้ายของอยู่กับเขาใช่ป่ะตอนนี้อยู่แล้วใช่ป่ะอยู่แล้วเอาอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายอ่ะพี่ยืนยันว่าจะทำแบบเดิมเราก็โดนแบบเดิมอุ้ยโทษพอเราโดนแบบเดิมพี่ก็มานั่งคิดอีกว่าทำไปทำไมถูกไหม
พอโดนกันอ่ะเราจะโดนเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกว่าที่เราโดนตอนเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับที่เราไปปิดเมืองหรืออะไรนะใช่แต่มันเกี่ยวที่เมื่อวานปุ๊บเรากระทิบกระทวาคือเราไม่ได้กับหน่วยงานเราต้องมองตอนนี้เว้ยเราปิดเหมืองอ่ะมันไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันมีคนในสภาเราไม่ได้อยู่ในสภาแล้วเว้ยก็อย่างนี้ไงก็ระหว่างเนี้ยครับใช่ตอนนี้สภาปิดแล้วถ้าสภาเขาเช็คบินย้อนหลังเราอีกอ่ะปิดเหมืองไม่อยู่ในกฎสภานี่มันแล้วว่ามันก็ต่างต่อเขาดูพฤติกรรมเขาจริงจริงเมื่อวานเราไม่ได้ทำเพี้ยอะไรผิดเลยถ้าไม่โดนตำรวจมาจับอ่ะใช่ครับหลักๆคือเขาแค่ไม่อยากให้เรามีเรื่องกับหน่วยงานฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีผลหรอกวะพี่เฉินจากที่หนูฟังนะคือแบบที่พี่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้มีปัญหาเลยครับปัญหามันอยู่ที่แค่นะสิ่งที่น้าเขาอยากจะขอคือกับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่เขาไม่อยากให้เราไปมีปัญหาด้วยแต่หนูเข้าใจนะว่าของพี่อ่ะมันเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้เตรียมการอ่ะเราไม่ได้เตรียมการที่จะไปตีเราไม่ได้วางแผนกันมาก่อนมันเหตุการณ์เฉพาะหน้านะเขามองมาว่าเหมือนเราเด็กเราตีตลอดเราอยากมีเรื่องอะไรเงี้ยครับคือที่ผมพูดอะผมไม่ได้ห้ามพี่ทำพี่บอกว่าที่พี่ทำมันไม่ดีนะมันไม่ใช่แต่แค่ตอนนี้เราต้องเอาของเราคืนมาก่อนไหมพี่เข้าใจก็เข้าใจที่มึงพูดแต่กูแค่ไม่รู้อะตอนนี้เราได้ของมาแล้วเราทำอย่างนี้แล้วเราโดนยึดอีกแล้วก็อย่างที่กูบอกอ่ะหลักๆอ่ะคือเขาแค่อ้าวไหนว่าคืออ่ะที่กูอยากให้ทำอ่ะคือทำแบบที่เกียร์พูดแต่คือที่ให้เกียร์ให้ทำอ่ะคือให้เอารถมาก่อนแล้วค่อยไปกลับไปทำเหมือนเดิมก็ได้เพราะกูมองว่าหาวิธีอื่นก็ได้ที่เราเข้าสภาไปแล้วไม่ใช่ว่าเราอยู่นอกสภาแล้วไปทำอย่างนี้อีกเราโดนยึดรถไม่เท่าไหร่เราไปทำคนในสภาอีกอ่ะเราอ้างว่าปิดสภา7วันแล้วน้าเขาพูดอยู่ว่าเขาเช็คบินย้อนหลังอ่ะแล้วถ้าเขาย้อนหลังมาปุ๊บเขาไม่ให้รถเราทำไงอ่ะแล้วเขาไปดูพฤติกรรมเราผมว่าถ้าเราไม่ทำไม่ยังไม่ออกตัวอะไรมากมายตอนนี้เราจะได้กลับไปเร็วคือที่ผมพูดไม่ได้บอกว่าพี่ห้ามทำอะไรเลยผมไม่ได้บอกว่าพี่ห้ามทำอะไรแต่แค่พี่ต้องทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ก็ปิดสภาเลยก็ถูกปิดสภาไอ้สัตว์จับน้ำเป็นตัวประกันหนักกว่าเดิมอีกโอ้ my god หนักกว่าเดิมอีกตัดทิ้งทุกคนในสภาออกซะก็ถูกจังวะมันกูฟังก็โหดเลยอะเราปรับไมค์เซตสภาใหม่ป่ะไม่น่าแต่เราไม่น่าได้เข้าถึงสภาผิดหวังปั๊มยาไม่ได้ด้วยคือตอนเนี้ยพี่คือตอนเนี้ยเราต้องยอมรับมันเว้ยใช่เราต้องอยู่แบบเนี้ยเรายอมรับมันบ้างเว้ยพี่หันกลับมาดีกว่าวะพี่ยอมรับในสิ่งที่ทำแค่นั้นเองพี่คือเราต้องยอมเปลี่ยนเพื่อจะเอารถคืนแล้วถึงเราค่อยกลับไปทำแบบเดิมใช่คือเข้าใจว่าจะทำแบบเดิมแต่ไม่ใช่แบบที่ตอนนี้ไม่ใช่ที่ทำตอนนี้เออไม่ใช่ที่ทำตอนนี้คือเข้าใจไว้พี่ว่าทำแบบเดิมแต่ไม่ใช่ไปนั่งกระทืบสภาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วพี่ไม่คือเราไม่ได้กระทืบสภาเว้ยไอแบบเดิมมันทำได้ไอแบบเดิมมันทำได้แต่พี่จะทำตอนนี้ไม่ได้แค่นั้นเองเว้ยถูกปะเนี่ยพี่ก็เห็นผลแล้วนี่ที่เราทำแบบนี้เราค่อยทำได้ทุกอย่างคือเนี่ยเนี่ยค่อยทำพี่เห็นผลหรือยังที่ทำแบบเนี้ยเนี่ยนี่คือผลลัพธ์ของมันว่าเราโดนอะไรเราแค่ยอมรับมันแต่ถ้าพี่ยังยืนการที่จะทำเหมือนเดิมเราก็ไม่มีวันได้ของสิ่งนั้นกลับมาหรอกเงินทองเป็นของนอกกายใช่ของนอกกายแต่ไม่มีมึงจะทำงานต่อยังไงบังเลี้ยง สุดท้ายเงินมันก็ขอบคุณค่ะบังซื้อของมึงแดกก็ถ้าอยากเซฟอ่ะก็เหมือนเดิมเนี่ย14วันได้รถกลับมาแล้วก็ปิดเหมืองต่อบอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่เหี้ยกูเห็นเนี่ยคนแต่ละคนมีเงินแม่งมีความสุขชิบหายกูแค่ไม่รู้ดิพอกูมานั่งคิดแล้วกูรู้สึกว่าเหมือนเราต้องมานั่งเปลี่ยนเพื่อจะเอาของคืนคือถ้าเกิดสมมติว่ารถคันพวกเหี้ยเนี่ยกูเป็นคนออกตังค์อ่ะกูก็คงไม่เปลี่ยนกูทำทุกอย่างเหมือนเดิมแค่กูไม่ตีตำรวจเรื่องว่าแม่งก็คงไม่เกิดขึ้นแต่กูทำเหมือนเดิมกูไม่ยอมใครทั้งนั้นอ่ะเพราะเหตุหลักๆมันคือแค่เกิดจากเราตีตำรวจแล้วมันลามไปถึงตีสภาเรื่องมันถึงตรงนี้ก็ถูกเข้าใจผมเข้าใจผมจะอธิบายให้พี่ฟังว่าแม่งนี่ใครอ่ะพี่ลองคิดดูว่าไม่รู้จักก่อนหน้านี้ที่เราจะตีตำรวจอ่ะก่อนหน้านี้เราถูกจับตั้งกี่คนเราก็ปล่อยจับก็โดนค่าปรับพอเราตีตำรวจปุ๊บเนี่ยดูดิเรื่องมันมาขนาดนี้เลยสภาห้ามตีตำรวจสภามายุ่งอีกโดนอีกแต่มาจับน้องเรานะเว้ย
ถูกมันต้องตีอยู่แล้วถ้าสมมติมันจับไปหลงมึงจะปล่อยให้มันจับไปหลงไงมันไม่ยอมจับหรอกผมยอมไปแหกคุกดีกว่าโอ้โหนี่อ้าวมันผ่านไปแล้วเฮียถ้าพูดอย่างเงี้ยก็เมื่อวานคืออะไรคือมันแหกออกมาแล้วไม่งั้นมันก็โดนจับไปแล้วไอ้เฮียเนี่ยแต่มันคือน้องเราเข้าใจน้องเราปากกูไหลมึงจะให้ไม่ช่วยเหรอวะไม่ได้บอกว่าไม่ช่วยแต่ว่ามันต้องหาวิธีอื่นไหมพี่ตอนนี้เราจะทำแบบเดิมไม่ได้ไม่ให้เลือกดูเดี๋ยวปอดพังหมดแล้วนะก็เลยบอกแล้วว่าถ้าพี่ยืนยันเขาจะปิดถ้าพี่ยืนยันจะปิดก็ไปปิดเลยตอนนี้อันนี้คือการอันนี้คือการโดนสั่งสอนที่เราไปเล่นกันเลยนะไม่ใช่เฉยมันไม่ได้จะปิดใช่ปะคือมันแค่พูดว่าถ้าเราไปป้นหรือทำงานอื่นที่เราแบบมันเคยเป็นของเราถ้าป้นมันจะได้หรือเปล่าอะไรแค่นั้นเองแต่กูว่าป้นแต่กูทำได้ไอ้งัดร้านสุดท้ายไม่บังถ้าเกิดมึงป้นคนในสภาเรื่องก็ไม่ต่างที่เราไปปิดเวลาพาไปดีเหมือนหรอกใช่ครับถูกป่ะไอ้ยาแม่งก็ความหมายเท่าเดิมเพราะคนในสภาก็พร้อมแล้วคือเราไปโดนจับมันก็จบเว้ยใช่ไม่โดนจับแต่ว่าเราได้โดนฟ้องสุดท้ายมันก็ฟ้องเว้ยถูกป่ะล่ะต่อให้มันจับเราไม่ได้ท้ายมันก็ฟ้องอยู่ดีฟ้องเราไปเต็มผมเชื่อแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราป้นดูทางรู้ไงแล้วเคยไม่รู้ป่ะล่ะบางเคยป่ะล่ะเคยมันก็โดนจับโดนจับตลอดนี่ไม่มีไม่เคยโดนจับหรือไม่เคยโดนจับนะไม่คือก่อนที่โดนจับน้องเวก็จะบอกแค่นะว่าเราจะป้นใครต้องพูดให้มันคุกเข่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดแล้วไงตอนนี้เราลงไปแล้วแทงแล้วเราหายได้เลยน้องปลอมตัวเนียนๆไม่แล้วตอนนี้จะเอาไงคือที่ผมพูดอะพี่เฉินก็คุยกันอยู่หลายๆยังที่ผมพูดนะพี่ที่ผมพูดอ่ะถ้าพี่คิดว่าผมโทษพี่อ่ะพี่คิดได้ผมอาจจะโทษพี่ก็ได้แต่ถ้าให้พี่คิดได้มากกว่านี้มากขึ้นอ่ะผมโทษพี่แต่พี่ต้องคิดมากกว่านี้ไว้พี่ว่าตอนนี้เราต้องยอมรับมันเว้ยใช่จริงๆผมโทษพี่เว้ยผมโทษพี่เพราะเผื่อพี่จะคิดได้ว่ามันต้องยอมรับมันคือโทษมันไม่ได้วะก็ถ้าเขาคิดว่าผมจะโทษเขาอ่ะก็คิดได้เพื่อที่จะให้เขาคิดว่าเออมันต้องไปทางไหนอ่ะไม่ใช่เขายังยืนการจะไปก็ผมอธิบายให้พี่ฟังแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรตอนนี้เราทำไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในสภาก็ถูกแต่ที่แต่เขาคิดอ่ะเขาแค่คิดเฉยๆไงว่าเมื่อวานจริงๆเราก็ไม่ได้ผิดที่อะไรไงคือพี่เต๋อเขาจะสื่อว่าเราไม่ได้ผิดอะไรทำไมเราต้องเปลี่ยนแล้วทั้งเมื่อวานไม่มีตำรวจอ่ะวันนี้เราก็ยังเปลี่ยนเดิมเรื่อยๆใช่สุดท้ายมันมีไปแล้วไงเราก็ผิดไปแล้วด้วยสุดท้ายคนอื่นเขามองเราผิดแล้วอ่ะเรามองเราไม่ผิดสุดท้ายเขาก็ยึดรถเราไปแล้วอ่ะอย่างที่เฉินบอกนะครับว่าถ้าเป็นรถเฉินเองเขาคงไม่คิดเลยใครผิดไปแล้วตอนนี้มันจะมาโยนแบบโทษใครไม่ได้แล้วผมไม่ติดเราแค่ยอมรับมันเว้ยพี่คือยอมรับอะกูยอมรับแต่หมายถึงว่าไอ้เหี้ยแล้วทำไมเราถึงต้องมานั่งเปลี่ยนเหี้ยที่เราแม่งทำแม้ว่าก็ไม่ได้เป็นเหี้ยอยู่แล้ววะคือโอเคกูรู้ว่าโอเควันอ่ะเรื่องมันอาจจะผิดที่เราไปตีสภากับตำรวจถูกไหมฉะนั้นแต่ปัญหาโอเคถ้าเกิดสมมติเรื่องมาถึงตำรวจเหี้ยอะไรแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงผมขอใช้คำนี้แล้วพี่คิดว่าพี่ทำเพื่อน้องๆแล้วกันเพื่อให้น้องๆแบบได้รถคืนไวก็คือปล่อยไปก่อน14วันยอมไปก่อนให้พี่ยอมไปก่อน14วันเพื่อให้น้องๆได้รถคืนแล้วมันไม่ใช่ไอ้เฉินเหรอทำไมพวกมึงมีวันนี้วะกูรู้ว่าพี่เฉินมันก็ทำอย่างนี้มาตลอดอ่ะปกติก็เขาตัดสินใจตลอดไงแล้วบอกแล้วผมไม่ติดโดนยึดไปเลยก็ได้ที่กูบอกเนี่ยว่าไม่ได้แบบว่าต้องทุกเราต้องไปเหี้ยต้องเอาของทุกอย่างคืนมาหรือว่าไปบ่นใครมันแค่มีคำถามขึ้นมาเฉยว่าเราทำได้หรือเปล่าแค่นั้นเองคือผมเข้าใจแต่ที่ผมพูดอ่ะเพื่อให้เราจะได้เดินได้เหมือนเดิมพี่ไม่ใช่ว่าเราขยันขยอจะไปอ่ะมันก็หยุดอยู่ที่เดิมแถมลดลงด้วยเราจะเอาอะไรไปสู้คนอื่นเขาอ่ะถ้าเราไม่เดินต่อผ
ผมไม่ได้ห้ามพี่เลยว่าพี่จะต้องไปบวกกับใครอ่ะแต่แค่เราต้องหาทางที่จะสู้เขาด้วยรู้ว่าเรามีเรามีไว้พี่แต่มันต้องหมดถ้าเราไม่หาเพิ่มอ่ะแล้วมึงหายังไงเราก็ต้องยอมรับตอนนี้ก่อนไงพี่งั้นหลังจากนี้มึงนำเลยไม่ได้จะให้นำพี่แต่แค่แบบว่าเตือนพี่เพื่อถอยมาก้าวหนึ่งบ้างได้ไหมก็อะไรก็หลังจากนี้มึงก็นำเลยผมไม่ได้จะนำพี่ผมอ่ะเคารพพี่จะตายแต่เข้าใจไหมผมอ่ะพูดเพื่ออยากให้พี่ลองถอยก้าวหนึ่งเผื่อมองอะไรมันจะชัดขึ้นงั้นรอบนี้มึงก็ตัดสินใจกันก่อนเลยแต่ละคนอ่ะคิดกันมาเลยว่าจะเอาไงทั้งหมดเท่าไหร่ครับเชฟแต่ถ้าถามกูกูทำแบบเดิมสิ่งที่กูจะเปลี่ยนให้กูคือกูไม่ตีตำรวจสภาแค่นั้นอ่ะแต่ทุกอย่างกูทำแบบเดิมถ้าพี่คิดว่าทำแบบเดิมก็ไปเลยขอญาติทุกท่านหน่อยครับไอ้สิบคนเดียวเข้าผู้ชายก่อนสิบคนไปป้นเอาผู้ชายหน่อยครับไปป้นเข้าผู้ชายหน่อยพี่ทำแบบเดิมก็ไปเลยแค่นั้นไม่คือมันต้องไม่เหลืออะไรหรอพี่ถึงพี่จะเห็นนะผมแค่พูดเพื่อให้พี่เห็นเว้ยไม่คือกูรู้เว้ยว่ากูทำให้น้องรถโดนยึดเว้ยแต่ว่าไอ้เหี้ยแต่มันต้องไม่ใช่เราเปลี่ยนแบบนี้ดิวะเอาเพื่อนเอาเพื่อนผมไม่ได้บอกว่าให้พี่เปลี่ยนผมแค่บอกว่าให้พี่ลองถอยมาก้าวนึงเพื่อแล้วมันต่างกันตรงไหนคือมึงแค่เราแค่พยายามทำเดียวหน้าเขาถึงเราใช้ได้รถคือกลับมาทำแบบเดิมมันต่างกันตรงไหนวะเอาถึงเวลาวันหนึ่งเราได้รถคืนเราจะหาวิธีที่มันใกล้เคียงเหมือนเดิมก็ได้พี่ไม่ครับเมื่อกี้พอดีสั่งครับสุดท้ายถ้าเราทำที่อะไรไม่ได้เราไปอยู่ใต้สะพานดีกว่ามีใครเอาไหมครับเด็กเอาจะทั้งหมดเท่าไหร่ครับเอาไปให้ลูกแมวมาเก็บครับมันขาดอีกสิบการครับเพื่อนนี่เอาไหมพี่เพื่อนเอามา119จ่ายทุกคนเลย276ผมก็จ่ายให้กี่อ่ะแต่ผมเข้าใจให้ฉันครับปั๊บเบอร์ไรปั๊บเบอร์ไรตัวเต็มอยู่ครับพี่เฉินปั๊บเบอร์ไร161ปีปิดบังครับพี่ปั๊บเบอร์ไร227มองพี่ติดปั๊บเบอร์ไร287อันนี้ใครอลอร์ลิเวนอะแต่ถ้าเรื่องออกเอาไหมเรื่องกาวกูเห็นเลยไม่เป็นไรได้แล้วคิดว่าเราเดินสภาแม่งบีบเราเดินไปวะ412ครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องเอาของเราคืนก่อนแล้วเราค่อยออกถูกป่ะล่ะก็ถูกต้องที่เราเอาไหมคือสิ่งที่พี่กลัวนะเว้ยเราคิดตอนหลังก็ได้ไงที่บินได้พี่กลัวแม่งเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเราพอเราได้ของคืนปุ๊บจะดีได้ยังแล้วทับอีกอ่ะยังนะยังเลขมันมีอย่างเดียวเลยคือเราได้ของคืนแล้วเราออกสภามึงว่าไงอ่ะกูเห็นด้วยถ้ามึงคิดจะออกนั่นหมายถึงว่าในกรณีที่จะออกนะเว้ยบังก็อย่างที่ผมบอกพี่เราค่อยมาคุยกันอีกทีตอนได้ของคืนไหมว่าเราจะยังเดินแบบเดิมหรือว่าจะไปในทางไหนไม่ใช่ว่าพี่ยังยืนการอยู่อย่างเงี้ยเราจะได้อะไรไหมที่ผมพูดผมให้พี่คิดเว้ยพี่เฉินไม่ใช่ให้พี่แบบมาบอกว่างั้นมึงนำเลยผมตามพี่มาตลอดเว้ยแต่ผมว่าที่ผมพูดอ่ะผมอยากจะเตือนพี่เฉยๆให้พี่คิดแล้วถึงเวลาวันนึงถ้าพี่ยังยืนการจะไปอยู่อ่ะแล้ววันนึงมันแย่ขึ้นมาพี่ก็ต้องมานั่งโทษตัวเองอีกป่ะเย็นครับถูกป่ะพี่จะไปพี่ไปได้เลยเว้ยพี่เดินได้เลยผมไม่ว่าถ้าพี่ยังยืนยันที่พี่จะไปอ่ะแล้วตอนนี้มันต่างกันตรงไหนกับที่มึงโทษกูเดี๋ยวนี่16,500ครับผมโทษพี่เพื่อให้พี่คิดได้เอาบางมีตังค์เปล่ารับมันได้ไหมผมโทษพี่เองผมโทษพี่เองไหมพี่เป็นคนสั่งให้ตีนี่ใช่ไหมผมโทษพี่เลยนะผมก็ทำตามเพราะผมตามพี่พี่สั่งผมทำแค่นั้นแหละเรื่องปรับเบอร์อะไร
จะเอาไหมไม่น่ามีใครเอานะโอ้ที่โทษมันไม่ถูกว่ะอันหน้าพี่ใช่มันเถอะไม่เกี่ยวนี่ไอ้เฉินพี่ไงจะตัดสินใจไอ้ที่ผ่านมาหลายๆไฟอ่ะแล้วหลายอย่างที่มีตอนนี้ไม่ใช่เพราะไอ้เฉินตัดสินใจหรอแล้วมีตอนนี้ไม่ใช่ทุกความเสี่ยงโยนให้เฉยหมดเหรอเราถึงอยู่จุดนี้แล้วพอสถานการณ์มันพลาดก็เป็นคนตัดสินใจที่ผิดนี่นะกูแนะนำแล้วไม่ถึงแนะนำเลยตอนไหนตอนนี้นะกูก็บอกแล้วว่าเออให้ถอยมาดูก่อนไหมแต่ยังเรียกใช้คำพูดได้รู้ถึงบอกงั้นหลังจากนี้มึงก็นำก็ผมไม่ได้จะนำพี่ผมแค่ใจพี่คิดคือสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เรื่องเดิมว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราจะต้องยอมไอ้เหี้ยยอมติ๋มไม่ทำเหี้ยเลยกลับไปทำแบบเราไม่ทำเหี้ยอะไรแบบเดิมเลยเพื่อจะรอเอารถถึงเราใช้พอได้รถปุ๊บเหมือนเราทำเดียวหน้าค่อยกลับมาเอารถคืนทุกอย่างทำแบบเดิมวนแบบเดิมมันก็อาจจะมีแบบใหม่ไงพี่กูแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนวะมันคล้ายๆเราเปลี่ยน mindset เลยนะไอ้เหี้ยเราไม่ได้ผิดนะเว้ยทำไมต้องเปลี่ยนวะแต่คนอื่นมองเราผิดไง mindset แปลว่าอะไรบ้าง mindset แล้วเขาก็ตาหน้าว่าเราผิดไปแล้วเราโดนยึดของไปแล้วเราโดนไล่ออกจากสภาแล้วเราก็เป็นตัวของเราดีกว่าเรารู้ว่าเราไม่ผิดอ่ะพี่แต่คนอื่นว่าเราผิดไปแล้วแล้วก็ผิดตลอดอยู่แล้วก็ใช่ก็รู้แต่คือเราแค่จะเอาของเราคืนจะทำเบียร์ใส่แก้วไม่กินแก้วเลยคือเราจะเอาของคืนแล้วก็กลับเข้าสภาเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่แกคือถ้ามีเวรนึงถ้ามีเวรนึงก็แบบที่บางบอกได้ของคืนหมดปุ๊บก็ออกจากสภาจบไม่แต่ถ้าเราคิดจะออกอยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมเราต้องให้เราขับไปแตกด้วยอันนี้ผมสงสัยเฉยๆนะเราไม่ได้จะให้แต่เขายึดเขาบังคับงั้นเราก็ไปเอาคืนไหมครับไม่แต่ถ้าสมมติเจ้าจริงๆอ่ะเราไปคุยกับเขาผมว่าเขาเอาของให้เราคืนนะพี่ครับแต่เจ้าที่เขาพูดว่าถ้าสมมติเราออกตอนนั้นใช่ปะเขาก็ตามมาเอาของเราได้อยู่ดีเขาบอกเขาจะหาเรื่องมาเอาของเราคืนอยู่ดีไม่แต่อย่าลืมว่าตอนที่เราคิดก่อนจะออกตอนแรกเราไม่ออกอ่ะเพราะมันหลายอย่างครับอ่าใช่เดี๋ยวเพิ่งแบบว่าเราโกรธสภาหรือว่าเมื่อแต่สภาจนแบบว่าเราทำของไม่ได้ไงเพราะตอนนั้นที่ก่อนที่จะออกมาด้วยการที่เราเคยคุยกันเพราะของเราไม่พอหลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมก็เนี่ยที่กูพูดกับพี่เฉินเนี่ยว่าที่กูขัดเขาเพราะอะไรมองในภาพรวมดิพี่มาอันนี้ที่ผมพูดคือเรื่องที่จอดสภาเฉยครับพี่เข้าใจผมไม่รู้สึกแย่เรื่องที่ต้องปิดเมืองทำอะไรอีกกูรู้ว่ามึงอยู่กับพี่เฉินอยู่แล้วเว้ยแต่กูก็อยู่กับเขาแต่คือกูต้องขัดบ้างเวลาในสิ่งที่แบบว่าเออคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่อ่ะถ้าไม่ห้ามเลยอ่ะถ้าไม่ห้ามเลยอ่ะผมเข้าใจที่เฮียพูดไงแต่ก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมครับว่าถ้าเฮียใช้คำพูดดีกว่านี้มันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรือเปล่าเฮียจะมาพูดแบบโทษเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ปะวะเฮียก็รู้นี่อะไรนะแล้วคนฟังมันจะรู้สึกไงเฮียคือตอนนี้กูพูดตรงว่ากูไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเลยเพราะว่าคือกูไม่รู้ว่าเราทำเหี้ยอะไรได้บ้างหรือเราทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยแล้วคือเราถ้าเราต้องทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยกูแค่รู้สึกว่าแบบเหี้ยอึดอัดอ่ะเหี้ยคือเราทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยนะเว้ยแล้วคือเรื่องที่เราโดนทำโทษมาหรือโดนลงโทษมาแบบนี้คือมันก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเหี้ยนี่เลยที่เราจะต้องทำก็ในเมื่อพี่มองว่ามันไม่เกี่ยวสุดท้ายพี่ก็พูดเหมือนเดิมผมก็ต้องพูดเหมือนเดิมงั้นเราก็ไปแค่นั้นแหละจบปิดเหมืองทำเหมือนเดิมง่ายดีแต่แค่เราไม่ตีตำรวจไม่ทำไม่ยุ่งเกี่ยวกับหน่วยงานเลยแค่นั้นสุดท้ายมึงก็โดนสภาเพื่อนกูคิดแบบมึง
ก็ใช่ไงกูถึงเบรกเขาไงถูกไหมถูกเอาไปทางไหนก็ถูกหมดอ่ะตอนเนี้ยได้ทั้งสองทางอ่ะแต่อยู่ที่ตอนเนี้ยจะเอายังไงต่อกูไม่ได้กลัวใครเลยเว้ยแต่แค่กูกลัวที่เราจะเดินหน้าต่อไม่ได้แล้วพอวันนึงถ้าเราล้มไปอ่ะเราจะมานั่งรู้สึกผิดทีหลังอ่ะมันสายไปเว้ยพี่พี่ก็ต้องมานั่งโทษตัวเองอีกน้าส่งจีเวทไปกูไปคุยอาจจะเป็นธุระหรือเปล่าใช่ครับไปคุยกันไหมผมว่าไปกับบังก็ได้เดี๋ยวกูมาแล้วพวกมึงคุยกันไปก่อนไอ้บังเอารถมาหน่อยดิเราไปเพื่อนเฉยก็ดีนะHow careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.